ค่ะก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะทั้งอาจารย์บุคลากรแล้วก็นิสิตนะคะในวันนี้จะเป็นการอบรมหัวข้อการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการนะคะโปรแกรม Turn It In ค่ะโดยวันนี้นะคะที่ฉันอิสยาพันธ์ศรีพันธ์นะคะเป็นนักรักจากสำนักหอสมุดกลางนะคะก็จะเป็นผู้แนะนำนะคะวิธีการใช้งานโปรแกรม Turn It In ในวันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะสำหรับตัวโปรแกรม Turn It In นะคะตัวโปรแกรม Turn It In นะคะก็จะเป็นบริการนะคะของห้องสมุดนะคะก็ถ้าเข้าจากหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดนะคะจะมีไอคอนอยู่ที่ตรงนี้นะคะที่ Turn It In ตรงนี้นะคะอาจารย์บุคลากรหรือว่านิสิตเนี่ยก็สามารถเข้าใช้จากเมนูตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งในส่วนของหน้าเว็บตรงนี้นะคะก็จะมีคู่มือและวิธีการใช้ต่างๆอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดนะคะโดยก่อนที่จะไปแนะนำถึงวิธีการใช้งานตัวโปรแกรมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานในเบื้องต้นนะคะเป็นข้อมูลให้ทุกท่านทราบเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสำหรับการคัดลอกผลงานนะคะก็อันนี้นะคะขออนุญาตในส่วนของรูปแบบการลอกเรียนวรรณกรรมนะคะก็จะแบ่งมี6ประเภทด้วยกันนะคะก็คือการคัดลอกแบบการคัดลอกและแปะนะคะหรือว่าแบบ copy and paste นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการคัดลอกข้อความจากแหล่งต่างๆที่เราค้นหามานะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือบทความหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆนะคะโดยการคัดลอกทุกคำและนำมาประติดประต่อเป็นงานของตนเองเนี่ยโดยไม่อ้างอิงถึงเจ้าของผลงานทั้งหมดหรืออาจจะอ้างอิงบางส่วนนะคะรูปแบบที่2ก็คือการคัดลอกแบบคำต่อคำหรือว่า word by word นะคะเป็นการลอกทั้งประโยคนะคะโดยคัดลอกทั้งย่อหน้าหรือว่าคัดลอกหลายหน้านะคะซึ่งการกระทำเช่นนี้นะคะถึงแม้ว่าจะอ้างอิงแหล่งที่มาแต่ว่าก็ถือว่ายังเป็นการลอกเรียนวรรณกรรมด้วยนะคะส่วนรูปแบบที่3นะคะจะเป็นการลอกเรียนโดยการดัดแปลงคำนะคะก็คือเป็นการนำผลงานของผู้อื่นนะคะมาปรับเปลี่ยนสลับคำแทนที่คำหรือว่าใช้คำที่มีความหมายแบบเดียวกันนะคะเพื่อดัดแปลงไม่ให้เหมือนต้นฉบับเสียทีเดียวนะคะและไม่อ้างอิงเจ้าของผลงานนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราอาจจะมีการใช้วิธีการลอกเรียนโดยดัดแปลงคำนี้นะคะเป็นส่วนมากแต่ว่าถ้าที่ให้ถูกต้องเนี่ยก็คือต้องมีการอ้างอิงเจ้าของผลงานเดิมด้วยนะคะส่วนรูปแบบการลอกเรียนวรรณกรรมแบบที่4ก็คือการลอกเรียนโดยการเปลี่ยนสำนวนการเขียนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการนำผลงานของผู้อื่นมาเขียนใหม่นะคะทุกประโยคย่อหน้านะคะเรียงลำดับใหม่เพื่อไม่ให้เหมือนกับต้นฉบับนะคะแล้วก็ไม่อ้างอิงเจ้าของผลงานนะคะส่วนรูปแบบที่5คือการคัดลอกแบบการถอดความผิดนะคะก็คือการแปลหรือว่าถอดความจากผลงานของผู้อื่นนะคะผิดจากความหมายเดิมไปนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีการเรียบเรียงประโยคใหม่และมีการอ้างอิงเจ้าของผลงานแต่ว่าความหมายหรือว่าใจความสำคัญเนี่ยผิดไปจากงานต้นฉบับที่เราคัดลอกมานะคะและแบบสุดท้ายนะคะก็คือการลอกเรียนวรรณกรรมของตนเองหรือว่าเซลฟ์พลาจาริซึมนะคะก็จะเป็นการนำงานทั้งหมดหรืองานบางส่วนของเรานะคะที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนแล้วเนี่ยมาเผยแพร่ซ้ำให้ดูเป็นเสมือนงานใหม่โดยไม่ระบุว่าเป็นผลงานที่เคยปรากฏในที่อื่นมาก่อนนะคะรวมถึงอาจจะมีการตีพิมพ์สั่งภาษาแล้วดัดแปลงชื่อเรื่องหรือบางข้อความให้ดูเป็นเหมือนงานใหม่นะคะซึ่งถ้าในส่วนของการคัดลอกเรียนวรรณกรรมของตนเองเนี่ยก็อาจจะมีหลักในการพิจารณานะคะ3 ด้านเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือในด้านของแง่ของการด้านกฎหมายนะคะด้านจริยธรรมแล้วก็ด้านคุณค่าของงานที่ตีพิมพ์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่มานะคะจากหนังสือการรู้สารสนเทศสำหรับการ
เรียบเรียงโครงงานนะคะก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากห้องสมุดได้นะคะส่วนการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียนวรรณกรรมนะคะก็จะมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะคะก็คือข้อที่1นะคะก็คือเราควรอ่านทำความเข้าใจและมีการวิเคราะห์สังเคราะห์สารสนเทศทั้งหมดนะคะเพื่อเรียบเรียงให้ตรงกับเนื้อเรื่องที่เราต้องการศึกษานะคะโดยเขียนใหม่ด้วยสำนวนภาษาของตนเองแต่ว่ายังคงเนื้อความเดิมนะคะ2ก็คือหากจำเป็นที่จะต้องมีการคัดลอกแบบคำต่อคำนะคะเราก็ควรจะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นผลงานของผู้อื่นโดยอาจจะใช้การใช้วิธีเครื่องหมายอัญญประกาศนะคะโดยอย่างเช่นในกรณีที่ข้อความไม่ยาวไม่เกิน4 บรรทัดนะคะก็จะใช้ตัวอัญญประกาศครอบข้อความนั้นหรือพิมพ์ขึ้นย่อหน้าใหม่และเว้นระยะขอบเข้ามา3 ระยะเพื่อให้เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็อ้างอิงแหล่งที่มานะคะส่วนวิธีที่3นะคะก็คือถึงแม้ว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนคำหรือสำนวนการเขียนแต่ยังคงคัดลอกความคิดนะคะของเจ้าของผลงานเดิมนั้นเราก็ควรจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาด้วยนะคะ4นะคะกรณีการแปลนะคะเราก็ควรจะต้องแปลและถอดความตามสาระสำคัญของผลงานนั้นให้อย่างถูกต้องแล้วก็อ้างอิงแหล่งที่มานะคะ5ก็คืออ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่ให้ผู้ที่มาอ่านงานของเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและใช้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ6นะคะไม่นำผลงานเดิมของตนทั้งหมดหรือบางส่วนไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ซ้ำนะคะในกรณีที่จำเป็นก็ควรระบุว่าเคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในแหล่งใดมาก่อนโดยการอาจจะใส่การอ้างอิงเพิ่มเติมเข้าไปนะคะ7นะคะผลงานที่มีการเขียนร่วมหากนำไปตีพิมพ์ก็ควรที่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้เขียนร่วมแล้วก็ระบุชื่อผู้เขียนร่วมด้วยนะคะและ8นะคะก็ไม่ควรคัดลอกงานของผู้อื่นหรือว่าดัดแปลงหรือนำงานของผู้อื่นมาเป็นงานของตนเองถึงแม้ว่าจะได้รับอนุญาตแล้วก็ตามนะคะเพราะหากถ้าเรามีการคัดลอกนะคะไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดนะคะและมีการนำส่งไฟล์เข้ามาตรวจการคัดลอกในโปรแกรมตรวจจับการคัดลอกต่างๆนะคะหรืออย่างในตัวเทอร์นิอินเนี่ยก็จะสามารถตรวจจับได้ว่างานของเรานะคะมีการคัดลอกมาจากแหล่งข้อมูลใดและมีความซับซ้อนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเดี๋ยวในวันนี้ก็จะได้แนะนําวิธีการตรวจไฟล์ด้วยนะคะโดยสรุปนะคะแพทเทอริซึมเนี่ยมีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่2 ส่วนนะคะก็คือการหยิบยกข้อความผลงานแนวคิดหรือวิธีการศึกษาของผู้อื่นนํามาใช้ในบางส่วนหรือในใช้ทั้งหมดในงานของตนเองนะคะและ2นะคะไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นนะคะโดยถ้าพิจารณาร่วมระหว่างความหมายและองค์ประกอบนะคะก็จะนิยามคําว่าแพลจาริซึมนะคะก็คือการแอบอ้างผลงานสร้างสรรค์ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดว่าเป็นผลงานของตนเองโดยมิได้มีการอ้างอิงหรือให้ข้อมูลที่ชัดเจนของแหล่งที่มาเดิมนะคะโดยสำหรับบริการโปรแกรม Turnitin นะคะที่ห้องสมุดจัดให้บริการนะคะก็จะมี2 รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือจะมีรูปแบบที่1คือการตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยตนเองนะคะในรูปแบบของ Student Account นะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์บุคลากรหรือว่านิสิตมศวก็สามารถใช้วิธีการตรวจนี้ได้นะคะก็จะเป็นการตรวจไฟล์ของเราและเราก็จะเห็นไฟล์ของเราแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะส่วนรูปแบบที่2นะคะจะเป็นการใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ผู้สอนหรือแบบ Instructor Account นะคะตรงส่วนนี้ก็จะให้บริการนะคะเฉพาะสำหรับอาจารย์นะคะเผื่อว่าอาจารย์บางท่านที่จะต้องการสร้างคลาสนะคะเพื่อตรวจผลงานของนิสิตนะคะโดยถ้าเป็นบริการการใช้บริการแบบ Instructor Account นะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับอาจารย์นะคะที่ต้องการเปิดคลาสนะคะให้กับนิสิตตามรายวิชาของตนเองเนี่ยส่งงานเข้ามาตรวจในคลาสนะคะเพื่อที่อาจารย์จะสามารถดูงานของนิสิตทุกคนได้เลยว่าคนไหนมีความซ้ำซ้อนกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าซ้ำซ้อนตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็อาจารย์ไม่สามารถส่งตรวจผลงานเองได้นะคะในคลาสนี้นะคะ
ก็จะต้องเปลี่ยนเป็น student นะคะแล้วก็ใช้ card ID ของห้องสมุดนะคะอย่างเช่นถ้าเป็น card ที่สร้างสำหรับ instructor account เนี่ยจะต่างแต่ก่อนเนี่ยผู้เราอะค่ะตัวเราที่เป็น instructor อาจจะส่งไฟล์เข้ามาได้แต่ว่าตอนเนี้ยสนิอินมีการเปลี่ยนรูปแบบการส่งไฟล์เข้ามาตรวจใหม่นะคะซึ่งทำให้บุคคลที่จะต้องตรวจไฟล์ในตัวแต่ละคาร์ดต่างๆเนี่ยจะต้องมีการรีจิสเตอร์เข้ามาในคาร์ดนั้นนะคะโดยถ้าเป็นแบบ Instructor Account เนี่ยก็จะเหมาะกับอาจารย์นะคะที่ต้องการตรวจผลงานของนิสิตหลายๆคนหรือว่าบัณฑิตวิทยาลัยนะคะที่ใช้ตรวจสอบผลงานของนิสิตที่ส่งตรวจในระบบก็จะสามารถทำตรวจได้เลยนะคะโดยหน้าที่หลักๆของอินสตรัคเตอร์นะคะก็จะเป็นการเปิดคลาสในระบบ Turnitin นะคะเราก็จะมีคลาส ID นะคะและ Enrollment Key ให้กับนิสิตนะคะหรือผู้ที่จะส่งไฟล์เข้ามาตรวจในคลาสนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นอินสตรัคเตอร์เนี่ยก็จะสามารถดูผลการตรวจของทุกคนที่ส่งงานเข้ามาในคลาสได้แล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะหรือว่าแจ้งไฮไลท์ข้อความที่จะแจ้งกลับไปว่าตรงไหนซ้ำซ้อนอยากให้แก้ไขได้นะคะอันนี้ก็ขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีที่เป็นอินสตรัคเตอร์ก่อนนะคะอย่างเช่นอันนี้จะเป็นตัวอย่างนิสิตนำผลงานเข้ามาตรวจในคลาสของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นงานของทุกคนนะคะแบบนี้เลยแล้วก็เห็นเปอร์เซ็นต์ว่าของใครซ้ำซ้อนแค่ไหนนะคะแล้วก็อาจารย์ก็สามารถที่จะดูผลการตรวจของนิสิตนะคะส่วนการดูผล AI นะคะในช่วงที่เคยมีการเปิดทดลองใช้ Turnitin AI เนี่ยถ้าในผู้ที่เป็นอินสตรัคเตอร์เนี่ยจะสามารถตรวจเช็คของ Turnitin แบบ AI ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้บอกรับฟังก์ชันนี้เพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นการตรวจ Turnitin ปกติเลยนะคะก็ณตอนนี้ยังไม่ได้มีฟังก์ชันตรวจ AI เพิ่มเติมในส่วนของ Turnitin นะคะซึ่งข้อเปรียบเทียบนะคะระหว่างการตรวจแบบ Student และ Instructor นะคะก็คือถ้าเป็น Instructor เนี่ยก็จะเหมาะกับอาจารย์นะคะสามารถเปิดคลาสได้เองนะคะแล้วก็เห็นผลงานของนิสิตทุกคนแล้วก็เพิ่มความสะดวกตรงที่นิสิตไม่ต้องมาโหลดไฟล์คอยส่งให้อาจารย์ทีละคนนะคะแต่ว่าข้อจำกัดก็คืออาจารย์จะต้องเป็นผู้สร้างคลาสแล้วก็ดูแลการตั้งค่า Setting ต่างๆนะคะในคลาสของตัวเองนะคะส่วนถ้าเป็นรูปแบบของ Student เนี่ยก็เหมาะกับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นิสิตและบุคลากรแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็คือต้องขอ Card ID และ Enrollment Key จากห้องสมุดเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถส่งตรวจผลงานของตนเองได้เท่านั้นนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดผลการตรวจนะคะส่งให้กับอาจารย์หรือว่าสำนักพิมพ์หรือวารสารนะคะที่เราต้องการส่งผลการตรวจ Turnitin นะคะแล้วก็ไม่สามารถเห็นงานคนอื่นที่ส่งเข้ามาในคลาสได้นะคะโดยในส่วนของ Account ที่เป็น Student นะคะก็จะเหมาะสำหรับถ้าเป็นอาจารย์นะคะก็คือไม่มีเวลามาสร้างคลาสนะคะก็สามารถใช้แบบ Student ได้ตรงคลาสตรงนี้เนี่ยห้องสมุดจะเป็นผู้จัดการให้นะคะส่วนถ้าเป็น Account แบบ Instructor เนี่ยก็เหมาะกับอาจารย์ที่ต้องการให้นิสิตส่งเข้ามาตรวจหลายๆคนในคลาสเดียวกันนะคะโดยขั้นตอนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำต่อในหน้าเว็บไซต์นะคะขั้นตอนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาจากหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดนะคะแล้วก็เลือกที่เมนูตรงนี้นะคะ Turnitin ในส่วนนี้นะคะก็จะมีคู่มือแนะนำวิธีการใช้บริการต่างๆนะคะทั้งรูปแบบบริการที่1แบบ Student Account นะคะและแบบบริการแบบที่2แบบInstructor Account นะคะโดยในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำแบบ Student Account ก่อนนะคะเพราะในส่วนของ Student Account นะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดคู่มือประกอบนะคะในส่วนของ Student Account นะคะขั้นตอนแรกเนี่ยสามารถทำตามในหน้าเว็บไซต์ได้เลยก็คืออันดับแรกนะคะสิ่งที่อยากแนะนำให้มีก็คือต้องเป็น account email sc.tu.ac.th นะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะไม่สามารถเข้าแบบฟอร์มขอ card ID และ enrollment key ได้นะคะเพราะแบบฟอร์มขอ card ID และ enrollment key เนี่ย
เราจะต้องเข้าใช้ด้วย Account ที่เป็น SC2 หรือ M2 เท่านั้นจึงจะเข้าแบบฟอร์มได้นะคะและตัวแบบฟอร์มตรงนี้นะคะที่เรากรอกข้อมูลเพื่อขอรับ Card ID และ Element Key เนี่ยจะมีการกำหนดวันหมดอายุนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราจะมีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกเดือนหมายความว่าอย่างเช่นวันนี้นะคะอาจารย์หรือนิสิตมาขอกรอกแบบฟอร์มขอ Card ID และ Element Key Card ID และ Element Key นี้นะคะก็จะสามารถใช้ได้ถึงวันที่30 กันยายนนะคะพอเป็นวันที่1 ตุลาคมเนี่ยจะต้องเข้ามากรอกแบบฟอร์มนะคะขอ Card ID และ Element Key ใหม่นะคะเพื่อนำเข้าไปกรอกในตัวนำเข้าไปกรอกในตัว Turn It In นะคะแล้วก็สามารถใช้ตรวจคาร์ดใหม่ของแต่ละเดือนได้นะคะโดยตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูตามคู่มือนะคะโดยอันดับแรกเนี่ยเราจะให้กรอกแบบฟอร์มตรงนี้ก่อนนะคะในครั้งแรกสำหรับท่านที่ไม่เคยใช้เลยนะคะเพราะว่าตอนที่เราสมัครสมาชิกเข้าใช้ Turn It In เนี่ยเราจะต้องนำเลขคาร์ดไอดีและ Element Key ตรงนี้นะคะเข้าไปกรอกข้อมูลด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตามคู่มือนะคะก็คืออันดับแรกนะคะถ้าเราเข้ามาที่หน้าเว็บแล้วนะคะเราก็กรอกแบบฟอร์มขอคาร์ดไอดีและ Element Key นะคะจากนั้นนะคะพอสับมิดแบบฟอร์มแล้วนะคะก็จะได้เลขคาร์ดไอดีและ Element Key นะคะซึ่งที่ห้องสมุดสร้างไว้ให้นะคะเราจะมีสร้างไว้2 คลาสนะคะก็คือจะมีคลาสที่ชื่อว่าตรวจนิสิตบัณฑิตศึกษาตรวจปริญญานิพนธ์สารานิพนธ์นะคะและก็จะมีอีกคลาสหนึ่งนะคะก็คือชื่อว่าตรวจผลงานสําหรับอาจารย์บุคลากรและนิสิตปริญญาตรีนะคะโดยจริงๆแล้วชื่อคลาสทั้ง2 คลาสนี้นะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่ากรอกแบบฟอร์มไว้อยากจะให้อาจจะถ่ายรูปเก็บไว้หรือ Copy ทั้ง2 คลาสแล้วก็เดี๋ยวแอดเพิ่มเข้าไปได้นะคะเพราะว่าในแต่จริงๆแล้วเราสามารถจะตรวจที่คลาสไหนก็ได้นะคะมันแตกต่างกันแค่ชื่อที่เราตั้งชื่อคลาสเท่านั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวในคลาสเนี่ยจะมี assignment ที่จะเอาไว้ให้เรา submit ไฟล์เข้าไปตรวจอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างอีกทีหนึ่งนะคะโดยพอเรา copy เลขตรงนี้แล้วนะคะในกรณีที่สมัครสมาชิก Account ครั้งแรกนะคะก็คือทำตามขั้นตอนถัดไปก็คือสมัครเข้าใช้โปรแกรม Turn It In นะคะตรงส่วนนี้นะคะจะให้เลือกเป็นแบบ Create Account แบบ Student นะคะตรงนี้นะคะต้องเลือกเป็น Student นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นิสิตแล้วก็บุคลากรนะคะพอเลือกมาแล้วนะคะก็จะมีช่องให้เรากรอก Card ID และ Element Key เราก็นำเลข Card ID นะคะที่ห้องสมุดนะคะที่ท่านกรอกแบบฟอร์มแล้วก็สามารถนำเลขมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ชื่อนะคะนามสกุลนะคะอีเมล address นะคะตรงนี้ต้องเป็นอีเมล @gsvu หรือ msvu เท่านั้นนะคะถ้าท่านใช้อีเมลอื่นในการกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกเข้ามานะคะและถ้าห้องสมุดนะคะเจออีเมลอื่นแปลกปลอมมาเราแอดมินที่ดูแลระบบจะทำการลบ account อีเมลนั้นทิ้งไปนะคะที่ไม่ใช่ @g หรือว่า @msvu นะคะแต่ในบางกรณีที่บางอีเมลอาจจะมีปัญหาเรื่องของการลืมรหัสผ่านนะคะอาจจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้ได้ในบางเคสเนี่ยทางห้องสมุดอาจจะแจ้งให้ผู้ใช้นะคะใช้อีเมลอื่นแทนโดยแจ้งกับทางห้องสมุดเพื่อประสานงานแจ้งทางแอดมินไม่ให้ลบอีเมลนี้ออกไปนะคะแล้วก็ในส่วนสำคัญนะคะก็คือตรงข้อมูลการกรอกสมาชิกตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอเปิดตรงนี้ให้ดูนะคะตรงในส่วนของพาสเวิร์ดนะคะแล้วก็ตรงคำถามป้องกันการลืมรหัสผ่านนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องถ้าเป็นไปได้อยากให้จดนะคะอีเมลที่ใช้นะคะอีเมลที่ใช้เนี่ยที่แนะนำให้ใช้เป็น gsvu นะคะเวลาท่านเข้าไปใช้ Turn In ท่านก็ล็อกไซน์อินด้วยอีเมล @gsvu แล้วก็พาสเวิร์ดนะคะตามที่ตั้งในตัวตอนสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คำถามป้องกันลืมรหัสผ่านด้วยอันนี้ก็ตรงส่วนนี้สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่ามี
เคยเจอหลายๆเคสคือผู้ใช้เข้าไม่ได้แม้ว่ากดลืมรหัสผ่านแล้วมันอาจจะมาเจอคําถามอีกว่าตรงเนี้ยเราใช้คําถามอะไรแล้วเราตอบอะไรนะคะเพื่อเทิร์นอินจะได้ส่งรีเซ็ตรหัสผ่านไปให้ทางอีเมลนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญนะคะส่วนตรงพาสเวิร์ดนะคะก็อยากให้ตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะคะตรงส่วนของพาสเวิร์ดก็คือจะต้องมีทั้งหมด12คาแรคเตอร์นะคะแล้วก็จะต้องประกอบด้วยตัวเลขนะคะแล้วก็ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวอักขระพิเศษเช่นตัว @นะคะหรือ underscore ต่างๆนะคะเพราะว่าเคยเจอเคสว่าผู้ใช้สมัครตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะตั้งรหัสผ่านไม่ครบตามเงื่อนไขที่เดินอินกำหนดนะคะก็ตรวจสอบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนพอสมัครเข้าได้แล้วนะคะก็จะสามารถเข้าใช้นะคะตัว Turn It In ได้เลยนะคะโดยล็อกอินนะคะด้วยอีเมลนะคะในส่วนนี้นะคะตรงนี้มีท่านใดมีคำถามไหมคะในกรณีถ้าเกิดเราเข้าครั้งแรกเนี่ยเมื่อสมัครสมาชิกนะคะก็จะเข้าใช้ได้เลยนะคะส่วนถ้าเราเคยสมัครแล้วนะคะเราก็แค่เข้า Turn It In นะคะล็อกอิน Student แล้วนะคะพอเราเข้ามานะคะใน Account ของ Student เนี่ยถ้าเรามี Account ตัว Card ID ของเดิมนะคะที่อาจจะเคยใช้ในเดือนก่อนๆแล้วเนี่ยห้องสมุดเราจะปิดนะคะทุกเดือนแล้ว Card เนี่ยมันก็จะ expire เราจะไม่สามารถเข้าใช้ได้อีกนะคะส่วนในเดือนถัดไปนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการตรวจอีกเรามากรอกตรงแบบฟอร์มขอ Card ID และ Enrollment Key นะคะเราก็สามารถมาแอดเพิ่มได้ตรงคำว่า enroll in a card นะคะตรงนี้อย่างตอนนี้มีการ์ดที่ชื่อว่าตรวจผลงานสำหรับอาจารย์บุคลากรและนิสิตปริญญาตรีแล้วนะคะถ้าทุกท่านกรอกแบบฟอร์มไปเนี่ยในแบบฟอร์มจะมีการ์ดให้สองการ์ดนะคะคือการ์ดที่ชื่อว่าตรวจปริญญานิพนธ์สารานิพนธ์นะคะนิสิตบัณฑิตศึกษาและการ์ดที่ชื่อว่าตรวจผลงานสำหรับอาจารย์บุคลากรนิสิตปริญญาตรีจริงๆเราสามารถเอนโรทั้งสองคาร์ดได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะสาธิตวิธีการเอนโรเพิ่มเข้ามานะคะเราก็ใส่นะคะคาร์ดไอดีแล้วก็ใส่เอนโรเมนต์คีย์นะคะแล้วก็กดสับมิทเข้ามานะคะพอเราสับมิทนะคะตอนนี้เราก็จะได้คาร์ดสำหรับที่จะใช้ตรวจงานเพิ่มนะคะตอนนี้ก็จะมีสองคาร์ดนะคะโดยเดี๋ยวขออนุญาตลบนะคะที่เราไม่ใช้แล้วออกนะคะโดยในแต่ละคาร์ดนะคะอย่างเช่นเข้าไปในคาร์ดของตรวจปริญญานิพนธ์สารานิพนธ์สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาในแต่ละคาร์ดจะมี assignment ข้างในนะคะอย่างในตัวคาร์ดของตรวจปริญญานิพนธ์สารานิพนธ์นิสิตบัณฑิตศึกษาเนี่ยจะมี assignment ข้างในอีก6 assignment นะคะซึ่งในแต่ละ assignment นะคะจริงๆเนี่ยจะตรวจกี่ครั้งก็ได้นะคะแต่การตรวจครั้งที่สี่หรือการรีสับมิทไฟล์เข้าไปครั้งที่สี่เนี่ยจะต้องรอผล24 ชั่วโมงนะคะเพราะว่าก็จะเคยเจอเคสว่ากรณีนิสิตเขามีการส่งไฟล์เยอะๆแล้วก็เหมือนส่งบ่อยจนมันรอผลนานนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเราส่งอันแรกแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามถ้าครั้งที่สี่เราไม่อยากรอ24 ชั่วโมงเราอาจจะเปลี่ยนมาตรวจอีกแอสไซน์เมนต์หนึ่งนะคะก็เปลี่ยนมาตรวจ assignment ที่สองได้นะคะแล้วก็ตรวจ submit ครั้งแรกแล้วก็ resubmit ไปครั้งที่สองครั้งที่สามพอครั้งที่สี่ไม่อยากรอ24 ชั่วโมงก็เปลี่ยนมาตรวจอีก assignment หนึ่งได้แต่ถ้าตรวจจนครบ6 assignment แล้วนะคะยังตรวจไม่เสร็จนะคะก็จะแนะนำให้ add card เพิ่มเข้ามาอย่างในคลาสของตรวจผลงานสำหรับอาจารย์บุคลากรและนิสิตปริญญาตรีจริงๆทั้งสองคลาสนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บุคลากรนิสิตปอตรีปอโทสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะมันแค่ชื่อคลาสแตกต่างกันเท่านั้นอย่างในคลาสของอาจารย์ก็จะมี assignment สร้างไว้ให้อีก6 assignment นะคะก็สามารถมาตรวจแล้วก็ resubmit ตรวจได้นะคะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยก็ไม่แนะนําให้อย่างเช่นนิสิตบางคนบอกว่าแก้ไขเสร็จแล้วจะเอามาตรวจอีกรอบหนึ่งนะคะจริงๆไม่แนะนําให้เหมือนเอาไฟล์แค่นิดนึงแล้วเอาเข้ามาตรวจเลยนะคะเพราะว่าเทอร์นิตอินเนี่ยต่อให้เราแก้ไขในบางครั้งเนี่ยส่งไฟล์เข้ามาตรวจ
เปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้ลดลงนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องตรวจดูความซับซ้อนของเนื้อหาข้างในที่เราทําการแก้ไขด้วยว่าตรงแถบสีนะคะได้หายไปหรือยังบางทีเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลดลงสักทีเดียวนะคะแต่ว่าโดยหลักแล้วเราจะดูจากการผลการตรวจในข้างในเป็นหลักนะคะส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตสาธิตวิธีการซับมิทไฟล์เข้ามานะคะพอเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะกดตรงนี้นะคะโอเพ่นก็อาจจะเลือกทีละคลาสทีละแอสไซเมนต์ก่อนนะคะอย่างเช่นนี้เราเลือกอันที่หนึ่งก่อนนะคะกดโอเพ่นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็กดอัปโหลดซับมิชชั่นนะคะตรงนี้แล้วก็ไปเลือกไฟล์นะคะโดยตัว Turnitin นะคะก็จะแนะนำว่าสามการตรวจกดตรงนี้นะคะรายละเอียดของไฟล์ก็จะมีอยู่ในหน้าเว็บนะคะก็คืออาจจะควรตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าตั้งในกรณีแยกหลายไฟล์ก็อาจจะแยกให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน40เมกนะคะถ้ายาวมากๆอาจจะแบ่งเป็นบทนะคะแล้วก็ขนาดไฟล์เล็กที่สุดต้องมีอย่างน้อย20คำแล้วก็ประเภทไฟล์ที่ตรวจสอบได้คือ Microsoft Word นะคะ PDF นะคะ Open Office และ Google Doc นะคะแต่ว่าที่จะนิยมให้นิสิตส่งไฟล์เข้ามาตรวจก็คือเป็นไฟล์ PDF นะคะอย่างถ้าเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษาเนี่ยเราจะแนะนำให้อัพดาวน์โหลดไฟล์ที่นิสิตส่งเข้าตรวจในระบบ ITC และดาวน์โหลดไฟล์ PDF ออกมานะคะแล้วก็นำไฟล์ PDF นั้นเนี่ยเข้ามาตรวจในเทอร์นิทินนะคะแต่ว่าบัณฑิตเขาอาจจะมีแนะนำให้นิสิตอาจจะตัดในส่วนของหน้าปกนะคะออกเอาเฉพาะบทที่หนึ่งถึงบทที่ห้านะคะก็สามารถตัดไฟล์แล้วก็เอาไฟล์เข้ามาตรวจได้นะคะเดี๋ยวนี้อัปโหลดไฟล์ให้ดูนะคะก็เราก็จะตั้งชื่อไฟล์นะคะว่าตั้งชื่อแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราจะเอาเข้ามาตรวจนะคะแล้วก็อัปโหลดเข้ามานะคะแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะคะพอกดคอนเฟิร์มแล้วนะคะในหน้านี้เนี่ยจะมีไฟล์ที่เราอัปโหลดเข้ามานะคะโดยในหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดอาจจะต้องคอยหมั่นรีเฟรชหน้าจอนะคะจนกว่าตรงนี้นะคะมันจะขึ้นเป็นแถบเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูตามพวกมืออีกทีนะคะจนกว่าตรงนี้นะคะจะเป็นแถบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะคะโดยให้รีเฟรชหน้าจอเป็นระยะนะคะแต่ถ้าบางไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มากๆเกิน200หน้าอาจจะใช้เวลาประมวลผลนานนิดนึงนะคะก็สามารถที่จะล็อกเอาท์แล้วค่อยกลับเข้ามาดูใหม่ได้หรือถ้าในกรณีที่บางไฟล์นะคะใช้เวลานานมากกว่านั้นอาจจะเกิดจากตัวเทอร์นิทินไม่สามารถตรวจสอบไฟล์นะคะจากไฟล์ที่เราเอาเข้ามาได้นะคะอาจจะเป็นประเภทไฟล์ที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือว่าอย่างเคยเจอกรณีอย่างเช่นเป็นไฟล์ PDF เหมือนกันแต่ว่าไฟล์ PDF นั้นเป็นไฟล์ PDF ในรูปแบบที่เป็นเหมือน JPEG นะคะไม่สามารถที่จะ Copy ข้อความได้แบบนั้นเนี่ยเทอร์นิทินก็จะไม่สามารถตรวจจับได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นเคยเจอก็จะเป็นการตรวจและไฮไลท์สีไปทั้งหมดเลยเพราะว่าเทอร์นิทินไม่สามารถตรวจข้อความในไฟล์ PDF นั้นได้นะคะก็อาจจะต้องดูที่ไฟล์ของเราด้วยนะคะที่ไฟล์ที่เรานําเข้ามานะคะอันนี้ก็พอเรารีเฟรชหน้าจอนะคะก็จะมีผลเปอร์เซ็นต์นะคะการตรวจขึ้นมาตรงนี้เราก็สามารถคลิกนะคะตรงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะคะแล้วก็ในไฟล์เนี่ยก็จะมีแถบเครื่องมือนะคะทางด้านขวามือตรงนี้นะคะที่เราจะใช้งานเพิ่มเติมนะคะตรงที่เป็นตัวเลขตรงนี้นะคะก็จะมีการบอกเปอร์เซ็นต์ว่าในงานนี้มีความซับซ้อนกี่เปอร์เซ็นต์และแหล่งที่ซับซ้อนมาจากแหล่งหรือเว็บใดบ้างนะคะส่วนใหญ่เราก็จะดูตรงที่เปอร์เซ็นต์มันเยอะๆนะคะว่ามันซับซ้อนอยู่ตรงข้อมูลตรงไหนนะคะแบบนี้นะคะโดยเราก็สามารถนะคะคลิกดูตามแต่ละรายครั้งได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเวลาถ้าเกิดเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษาเนี่ยบัณฑิตวิทยาลัยนะคะเขาจะดูความซ้ำซ้อนนะคะของเนื้อหาในงานของเรา
ว่ามีการกระจุกตัวของกลุ่มสีหรือไม่นะคะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างปริญญานิพนธ์เนี่ยอาจจะไปเจอความซ้ำซ้อนในส่วนของตอนที่เป็นบทที่สองนะคะถ้าเรามีการคัดลอกนะคะหรือว่าเราอ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมานะคะเราอาจจะมาเจอตรงจุดตรงบทที่สองได้นะคะซึ่งเราอาจจะต้องมีการแก้ไขนะคะโดยบัณฑิตวิทยาเนี่ยจะดูความซ้ำซ้อนของกลุ่มสีของคำในนี้นะคะถ้าเกิดมีการกระจายของกลุ่มสีคำนะคะก็อาจจะตรงส่วนนี้นิสิตก็อาจจะผ่านนะคะแต่ถ้าเจอเป็นประโยคนะคะเป็นก้อนสีเดียวกันติดกันเลยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะคะเจอไฮไลท์เป็นสีเดียวกันแบบนี้เลยอย่างเงี้ยแสดงว่าเราคัดลอกโดยไม่มีการเรียบเรียงหรือเปลี่ยนเป็นภาษาของเราเองซึ่งแบบนี้เนี่ยทางถ้าเป็นอย่างของนิสิตบัณฑิตศึกษาบัณฑิตวิทยาอาจจะแจ้งให้นิสิตกลับมาแก้ไขเนื้อหาของเราตรงนี้นะคะอย่างนี้เนี่ยนิสิตเวลาเราทําทีสีหรือเราทํารายงานหรือเขียนบทความเราก็อาจจะสามารถส่งเข้ามาตรวจในเทอมอินเพื่อเช็คของเราก่อนได้ว่าเราจะได้ไปปรับแก้ข้อความตรงไหนนะคะเพื่อที่จะให้แถบสีเนี่ยมันไม่เกิดความเป็นกลุ่มสีเดียวกันเป็นการคัดลอกทางประโยคแบบนี้นะคะก็ควรจะต้องมีการกระจายของสีนะคะเพื่อที่เห็นว่าเรามีการเรียบเรียงใหม่แล้วก็มีการถึงแม้ว่าเราจะมีการอ้างอิงแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าการนําเนื้อหาจากแหล่งอื่นมาใส่ในงานของเราก็ต้องมีการเรียบเรียงเป็นภาษาของเราเองแล้วก็ใส่แหล่งที่มาให้ถูกต้องด้วยนะคะส่วนนอกจากเราดูผลตรงนี้นะคะอีกส่วนที่สําคัญนะคะก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะคะรูปกลวยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกรองซึ่งเราจะกรองก็ได้นะคะแต่เวลาผลที่เราส่งให้บัณฑิตหรืออาจารย์เนี่ยมันจะมีการมีผลขึ้นออกมาเลยว่าเราทําการเอ็กซ์คลูดอะไรออกไปนะคะเผื่ออย่างเช่นในกรณีเราเห็นว่าอุ๊ยเปอร์เซ็นต์มันเยอะเราอาจจะมากดตรงนี้แล้วเรามากดตรงอาจจะเอ็กซ์คลูดนะคะสมมติเอ็กซ์คลูด1%ออกนะคะแล้วก็แอปพลายนะคะเปอร์เซ็นต์มันอาจจะลดลงนะคะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราดาวน์โหลดนะคะตัวผลการตรวจที่เราส่งแนบให้กับทางวารสารหรืออาจารย์หรือว่าบัณฑิตวิไลเนี่ยมันจะมีผลอยู่ข้างล่างว่าเราเอ็กซ์คลูดอะไรออกไปนะคะซึ่งผู้ตรวจก็จะเห็นอยู่ดีนะคะอย่างอันนี้เราดาวน์โหลดตัวดิจิตอลรีซีฟออกมานะคะมันก็จะมีบอกนะคะข้างล่างจะเป็นดาวน์โหลดตรงนี้นะคะขออภัยจะมีทุกที่จะมีดาวน์โหลดเนี่ยเราจะดาวน์โหลด Current View กับ Digital Receipt เนี่ยบางที่อาจจะให้เราส่งตัว Digital Receipt ไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้าอย่างส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยเนี่ยจะใช้ตัวดาวน์โหลดที่ชื่อว่า Current View นะคะคลิกตรงลูกศรดาวน์โหลดตรงนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลด Current View ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ในนี้เนี่ยมันก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆนะคะโดยตัวผลเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะอยู่หน้าสุดท้ายนะคะแล้วก็มันจะมีบอกเปอร์เซ็นต์มานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะว่าเรามีเอ็กซ์พูดอะไรออกไปเผื่อว่าเปอร์เซ็นต์มันลดลงก็จริงแต่ว่าเราเอ็กซ์พูดตรงเนี้ยถ้าอย่างบัณฑิตเขาอาจจะบอกว่านิสิตต้องไม่เอ็กซ์พูดอะไรออกมานะคะเราต้องโหลดผลที่เราทํานะคะทั้งหมดให้กับทางบัณฑิตแล้วก็ตรงเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นวิธีที่ดูได้เร็วจากเปอร์เซ็นต์ว่าเราคัดลอกมากหรือน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะดูจากตัวแถบสีข้างในอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีความซ้ำซ้อนนะคะตรงไหนหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เจอเป็นกระจุกตัวเป็นกลุ่มสีเดียวกันเขาก็อาจจะมีให้ปรับแก้ตรงนั้นถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์เราอาจจะไม่ได้เยอะนะคะก็เขาจะพิจารณาจากการคัดลอกแล้วก็เนื้อหาในงานของเราอีกทีหนึ่งนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นจากวิธีการใช้แบบ Student Account นะคะหลักๆก็คือการเข้ามากรอกแบบฟอร์มนะคะขอ Card ID และ Enrollment Key นะคะก็ตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนทุกเดือนนะคะโดยใช้อีเมล @d หรือว่า @imsu ในการเข้าแบบฟอร์มนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีให้
ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็เวลากดนะคะเน็กก็จะมีตัวรหัสนะคะCard ID และ Element Key ให้แล้วก็เราก็นำมาใส่เพิ่มนะคะในตรงของถ้ากดหน้าโฮมนะคะ Enroll in a Card นะคะตรงนี้ได้นะคะแล้วก็การตรวจตรงนี้ก็จะมีการ์ดนะคะห้องสูตรจะสร้างไว้สองการ์ดแล้วก็ในแต่ละการ์ดก็จะมี assignment ให้เราอัพไฟล์เข้าไปอย่างเมื่อสักครู่อัพเข้ามานะคะหนึ่งครั้งถ้าเราจะอัพเพิ่มนะคะจะรีสับมิทเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะกดที่ตรงนี้นะคะลูกศรข้างๆเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะคะแล้วก็รีสับมิทเปเปอร์เข้ามานะคะอีกครั้งหนึ่งได้นะคะแต่ว่าถ้ารีสับมิทครั้งที่สี่เนี่ยจะต้องรอ24ชั่วโมงเราอาจจะเปลี่ยนไปตรวจแอสไซเมนต์อื่นอีกทีหนึ่งค่ะตรงนี้มีท่านใดมีคำถามไหมคะสามารถสอบถามได้นะคะถ้าไม่มีคำถามนะคะก็ในส่วนถัดไปเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนะคะในของบริการที่เป็นรูปแบบนะคะของ Instructor Account นะคะก็จะเหมาะกับอาจารย์ผู้สอนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูตามคู่มือนะคะถ้าเป็นในส่วนของ Instructor Account นะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูตามคู่มือก็จะมีคู่มือตรงนี้นะคะอาจารย์ที่ต้องการใช้นะคะให้ห้องสมุดสร้างคลาสให้นะคะก็คือจะต้องอันดับแรกนะคะก็ถ้าจะเป็นอาจารย์อาจจะต้องสมัครเพิ่มนะคะคือลงทะเบียนขอเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ Create Account นะคะโดยกรอกแบบฟอร์มตรงนี้นะคะก็จะเป็นใส่อีเมลนะคะมีชื่อของอาจารย์นะคะตำแหน่งคณะแล้วก็เป็นข้อมูลตรงนี้ให้กับทางห้องสมุดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยทางห้องสมุดนะคะเราจะนำข้อมูลที่อาจารย์ส่งเข้ามาไปตั้งค่าบัญชีเพิ่มAccount Instructor ให้กับอาจารย์นะคะโดยจะมีเมื่ออาจารย์กรอกแบบฟอร์มมาแล้วนะคะถ้าเกิดอาจารย์บางท่านเนี่ยมี Account ที่เป็น Student อยู่แล้วนะคะก็คือถ้าเกิดอาจารย์ต้องการเพิ่มแบบ Instructor ด้วยก็มาเพิ่มบัญชีอีกอันหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่จะเป็นบัญชีแบบ Student นะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นบัญชีแบบ Instructor นะคะโดยอาจารย์กรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีเมลนะคะส่งจากระบบ Turnitin ไปที่อีเมลที่อาจารย์ให้ไว้นะคะแล้วก็กดนะคะ Set up Account เพื่อตั้งค่าบัญชีอาจารย์ก็จะสามารถเข้ามาในคลาสนะคะที่เข้ามาใน Turnitin ที่เป็น Instructor ได้นะคะโดยอย่างอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นของห้องสมุดเราก็จะเป็น Instructor นะคะถ้าอย่างในกรณีของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะเข้ามานะคะเป็นในรูปแบบของอินสตรัคเตอร์นะคะเสร็จแล้วนะคะก็สามารถอาจารย์จะต้องสร้างคลาสด้วยตนเองนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยทางห้องสมุดจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลอะไรต่างๆติดค่าอะไรต่างๆในคลาสของอาจารย์ได้นะคะเพราะว่าเราห้องสมุดจะไม่ใช่เจ้าของคลาสแล้วจะมีแค่อินสตรัคเตอร์เท่านั้นที่จะเป็นคนสร้างคลาสนะคะแล้วก็สร้างแอสไซเมนต์ต่างๆนะคะให้กับผู้ที่อาจารย์อยากจะให้นิสิตเข้ามาตรวจนะคะอาจจะเช่นโดยคลาสนะคะก็สามารถดูตามคู่มือได้เลยนะคะก็จะมีประเภทของคลาสที่เป็นสแตนดาร์ดคลาสแล้วก็มาสเตอร์คลาสนะคะถ้าเป็นมาสเตอร์คลาสเนี่ยจะเป็นจะมีฟังก์ชันในส่วนของเซสชันแล้วก็สามารถเพิ่ม teaching assistant นะคะหรือผู้ช่วยสอนอาจจะเพิ่ม TA เข้ามาช่วยดูแลในคลาสได้แต่ว่าก็จะมีสิทธิ์ต่ำกว่าอินสตรัคเตอร์นะคะแล้วก็อาจจะตั้งชื่อคลาสตามรายวิชานะคะเผื่ออาจารย์มีสอนหลายรายวิชาก็สร้างคลาสเป็นรายวิชาได้แล้วก็ในคลาสนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะสามารถสร้างแอสไซเมนต์เหมือนกับคล้ายๆของห้องสมุดอาจจะเป็นตรวจการบ้านครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแบบนี้นะคะเพื่อให้นิสิตเข้ามาอัปโหลดงานส่งอาจารย์นะคะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะคะอาจารย์ก็สามารถตั้ง Enrollment Key ตามที่อาจารย์ต้องการได้เลยเหมือนที่ห้องสมุดเราตั้งให้นะคะส่วนรหัสคลาสเนี่ยมันจะเป็นจาก Turnitin นะคะมันจะเป็นรหัสคลาสจาก
ตรงด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเลขคาร์ดไอดีตรงนี้นะคะส่วนเอลเมนต์คีย์จะเป็นตามที่อาจารย์ตั้งนะคะแล้วก็สามารถกำหนดวันหมดอายุของคาร์ดได้นะคะว่าจะให้เข้ามาตรวจนะคะได้จนถึงวันไหนคาร์ดนี้จะปิดเมื่อไหร่อย่างของห้องสมุดเราก็จะตั้งหมดอายุทุก1 เดือนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถดูตามคู่มือได้นะคะในการตั้งค่าหรือว่าเซตค่าต่างๆนะคะโดยส่วนที่สำคัญนะคะก็คือตอนที่อาจารย์สร้างคาร์ดแล้วนะคะก็จะต้องมีการสร้าง assignment ข้างในนะคะคาร์ดก็จะเป็นเหมือนห้องใหญ่แล้วพอเข้าไปแล้วก็จะเป็นเหมือนห้องย่อยข้างในอีกทีหนึ่งก็ assignment เนี่ยจะเป็นตัวที่ให้นิสิตเข้ามาส่งงานได้นะคะแล้วก็ตรง assignment นะคะตรงนี้นะคะอันดับแรกก็คือ add card add card เสร็จแล้วจะ add assignment นะคะโดยจะมีข้อสำคัญนะคะตรงนี้นะคะสำหรับการตั้งค่าอาจารย์ที่อยากจะเป็น instructor และสร้าง card และ assignment เองนะคะก็คือจะมีในเรื่องของการตั้งชื่อนะคะตรงนี้อาจารย์สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็มีการกําหนดคะแนนถ้ามีนะคะแล้วก็กําหนดวันเริ่มต้นส่งและสิ้นสุดการส่งงานนะคะแล้วก็ข้อสําคัญนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะตรง submit paper to ตรงนี้นะคะเป็นข้อสําคัญนะคะก็คือจะแนะนําให้เลือกเป็น do not show the submit paper เท่านั้นนะคะถ้าเราเลือกตรงนี้นะคะเอกสารเนี่ยจะไม่ถูกส่งไปยังคือคลังของเทิร์นอิดอินนะคะเพื่อป้องกันการตรวจซ้ำผลงานของตนเองนะคะในกรณีนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวขออนุญาตตัวอย่างนะคะขอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอเข้าให้ดูตัวอย่างเพิ่มเติมนิดนึงก็จะเป็นการตั้งค่าตรงนี้นะคะเหมือนจากตัวอย่างนะคะมันจะมีให้เลือกก็คือ Standard Paper Repository กับ Do Not Show the Submit Paper เราจะแนะนำให้เลือกเป็น Do Not Show นะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกเป็น Standard Paper Repository เนี่ยถ้าเกิดไฟล์ที่ถูกซับมิทเข้ามาในเทิร์นอิดอินแล้วจะถูกเก็บเข้าคลังเทิร์นอิดอินซึ่งถ้ามีเราส่งงานเดิมเข้ามาอีกมันจะตรวจทับแล้วก็จะเจอว่าเราซ้ำซ้อนกับงานของเราเองที่ถูกเก็บเข้าคลังเทิร์นอิดอินนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะตั้งแบบ Standard Paper Repository เนี่ยตรงนี้มันก็มีส่วนสำคัญอย่างเช่นงานที่เผยแพร่แล้วซับมิทแล้วเราไม่ต้องการที่จะให้คนอื่นมาคัดลอกงานของเราเราก็ควรที่จะตั้งเป็นแบบ Standard Paper Repository นะคะเพื่อที่หลังจากนี้ถ้ามีใครคัดลอกงานชิ้นนี้เนี่ยก็จะถูกตรวจจับเจอจากคลังของ Turnitin นะคะแล้วก็จะมีตั้งค่าอื่นๆเพิ่มเติมนะคะตรงนี้นะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะก็แนะนำให้ติ๊กนะคะตามที่ห้องสมุดนะคะใส่ไว้ในคู่มือนะคะอย่างตรงนะคะ submit of any file type เนี่ยก็จะส่งไฟล์ตรวจเฉพาะที่ระบบสามารถตรวจได้นะคะเราส่วนมากเราจะให้แนะนำให้เลือกเป็น any file type เลยนะคะแล้วก็ตรง similarity report นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะให้เลือกแบบนี้ไว้นะคะ compare นะคะตรงนี้ก็สามารถติ๊กเลือกนะคะตามแนะนำให้เซตค่าตามที่ห้องสมุดใส่ไว้ในคู่มือเลยนะคะแบบนี้นะคะก็จะปลอดภัยที่สุดนะคะแล้วก็เพราะว่าถ้าตรงนี้นะคะเกิดปัญหากับไฟล์ที่ซับมิทเข้ามาแล้วเนี่ยทางห้องสมุดเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาลบหรือทำอะไรกับในคลาสของอาจารย์ได้เลยนะคะถึงแม้ว่าอาจารย์หรือว่านิสิตซับมิทไฟล์ไปแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกตั้งตรงนี้แบบเก็บเข้าคลังเทอร์นิทอินแม้ว่าเราจะลบออกจากคลาสนะคะไฟล์นั้นเนี่ยก็จะไม่หายนะคะเพราะว่าถูกเก็บเข้าคลังเทอร์นิทอินแล้วมันก็จะมีในกรณีที่จะต้องร้องขอถ้าเกิดในกรณีที่เกิดตรวจเจอแล้วเราอาจจะเกิดความผิดพลาดในการอัปโหลดไฟล์นะคะตรงส่วนนั้นเนี่ย
อาจจะต้องมีการร้องขอไปยังระบบของ Turnitin เองนะคะซึ่งอาจารย์นะคะหรือว่านิสิตจะต้องรีเควสต์มาทางอาจจะต้องรีเควสต์มากับทางแอดมินของห้องสมุดนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกรีเควสต์แบบนี้นะคะแล้วก็ทางห้องสมุดก็จะต้องประสานกับทาง Turnitin อีกครั้งหนึ่งในการแจ้งขอลบไฟล์ออกจากทาง Turnitin นะคะซึ่งขั้นตอนนี้ก็อาจจะมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาก่อนที่เราจะอัปโหลดไฟล์เข้ามาเนี่ยก็ถ้าให้ชัวร์นะคะถ้าเกิดในกรณีที่อาจารย์เนี่ยเป็นอินสตรัคเตอร์เองก็แนะนําให้ตั้งค่าแบบนี้ก่อนนะคะตามของห้องสมุดหรือถ้าสะดวกก็คือให้ใช้คัสในรูปแบบของ Student Account ที่ห้องสมุดตั้งให้นะคะแต่ถ้าแบบเนี้ยจริงๆแบบอินสตรัคเตอร์ก็สะดวกสําหรับอาจารย์ที่อาจารย์ส่งคลาสเดียวสร้าง assignment แล้วให้นิสิตส่งงานแล้วอาจารย์ก็สามารถดูในตัวของตรงนี้ได้เลยนะคะว่ามีใครนะคะส่งงานเข้ามาบ้างแล้วก็มีผลเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วก็อาจารย์สามารถที่จะคอมเมนต์ในไฟล์ของนิสิตเข้าไปได้ด้วยนะคะว่าอยากให้ปรับแก้ตรงไหนซ้ำซ้อนตรงไหนจะไม่ต้องเสียเวลาทั้งอาจารย์และนิสิตในการที่นิสิตต้องมาเข้ามาตรวจแบบ student ทีละคนโหลดไฟล์ส่งอีเมลให้อาจารย์ก็นิสิตสามารถส่งในคลาสที่เดียวอาจารย์ก็ดูในคลาสที่เดียวได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกเพิ่มเติมนะคะเผื่อว่าอาจารย์ท่านใดประสงค์ที่จะต้องการใช้ฟังก์ชันนี้นะคะสามารถแจ้งเข้ามาในแบบฟอร์มของตัว Turnitin นะคะแล้วก็ตรงบริการแบบที่สองนะคะการใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ผู้สอนได้ค่ะแล้วก็ในกรณีของการเป็น Instructor Account นะคะอาจจะมีข้อระวังอีกอันนึงเราอาจจะเจอจากเคสของห้องสมุดเองนะคะก็ของ Turnitin นะคะจะมีแบบคือตอนละ Instructor นะคะจะไม่สามารถSubmit ไฟล์เข้ามาได้ด้วยตนเองแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าอาจารย์สร้างคลาสเป็นอินสตรัคเตอร์แต่ว่าอยากจะตรวจงานของเราหลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะทําไม่ได้นะคะเพราะว่าในการที่เราจะอัปโหลดไฟล์แต่ละครั้งเนี่ย Turnitin จะต้องเลือกนะคะผู้ที่จะตรวจด้วยนะคะที่มี Account อยู่ในคลาสของเรานะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลที่ตั้งนะคะจากตัว Account เข้ามานะคะตรวจที่เป็นถ้าเป็นอินสตรัคเตอร์นะคะใน Account ของอินสตรัคเตอร์เนี่ยจะมีตรงนี้นะคะจอย Account ที่ A สำหรับที่แนะนำไปตอนต้นว่าเผื่ออาจารย์อยากเพิ่มให้ใครมาเป็นเหมือน TA เพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมี Quick Submit นะคะสำหรับตรวจเร็วๆโดยอันเนี้ยอาจารย์สามารถ Submit ไฟล์เข้ามาตรวจได้แต่วิธีเนี้ยจริงๆไม่ค่อยอยากแนะนำนะคะเพราะว่าถ้าอาจารย์ใช้วิธี Quick Submit เนี่ยไฟล์จะถูกเก็บเข้าคลัง Turnitin อัตโนมัตินะคะตรงเนี้ยห้องสมุดก็ไม่สามารถควบคุมตรงนี้ได้นะคะถ้าเราใช้วิธีนี้เราสามารถ submit ไฟล์เข้ามาได้แบบเร็วๆโดยไม่ต้องมี account แต่ว่าไฟล์มันจะถูกเก็บเข้าคลัง Turnitin เพราะว่ามันเป็นการตั้งค่าจากตัวระบบซึ่งอันนี้เคยเจอเคสว่าอาจจะมีนิสิตนะคะที่เข้าใช้ได้แล้วเขาใช้วิธีนี้พอตรวจงานซ้ําของตัวเองเข้าไปมันกลายเป็นว่าเจอเหมือนความซ้ําซ้อนกับงานที่เคยส่ง quick submit ไปนะคะซึ่งทําให้เจอปัญหาว่ามันเกิดความซ้ำซ้อนจากงานของเราเองก็อาจจะต้องหาหลักฐานเพื่อชี้แจงกับทางบัณฑิตวิทยาหรือผู้ที่ตรวจผลงานของเราอีกทีหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นข้อระวังเพิ่มเติมนะคะก็จะมีทางที่อัมพรนะคะแนะนำเพิ่มเติมก็คือตรง Quick Submit นะคะก็จะต้องตั้งค่าเปิดใช้งานจาก User Info ก่อนนะคะถ้าในกรณีที่อาจารย์เป็น Instructor เองนะคะก็โดยหลักๆนะคะการใช้งานของตัว Turnitin นะคะจริงๆไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะคะการใช้งานจะประมาณเท่านี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตอันนี้จะเป็นข้อมูลจากทางบริษัทนะคะที่มาอบรมให้กับทางห้องสมุดนะคะในเรื่องของการอ่านผลค่าของใน Turnitin นะคะก็คือจากตัวอย่างนะคะถ้าผลเนี่ยพบว่า30%นะคะตัวเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันจะถูกคิดนะคะจากคำที่พบซ้ำนะคะโดย
เอาจำนวนคำทั้งหมดในงานที่เราส่งตรวจนะคะมาคูณ0.3นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องรู้ว่ามันมีความกระจุกของกลุ่ม4 คำตรงไหนนะคะก็หากมีความกระจุกกันเกิน20 คำตรงนั้นก็อาจจะต้องไปพิจารณาตรงจุดนั้นเป็นพิเศษเพราะว่าอาจจะมีการคัดลอกมานะคะโดยไม่มีการแก้ไขนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมนะคะการใช้งานของ Turnitin นะคะจะมีเพียงเท่านี้นะคะใน2 รูปแบบก็คือรูปแบบของ Student Account และ Instructor Account นะคะแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วทุกคนสามารถใช้ Student Account ได้นะคะแล้วก็ข้อจำกัดก็คือตัวคลาสของเราจะมีการเปลี่ยนทุกเดือนถ้าเดือนที่แล้วเคยใช้แล้วนะคะเดือนถัดไปคลาสหมดอายุก็มาออกแบบฟอร์มขอคลาส ID และ Element Key ใหม่นะคะแล้วก็นำเข้ามาใส่ในตัวตรงนี้นะคะตรง Enroll in a Class ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เพิ่มคลาสเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ข้อสำคัญจะอยู่ในส่วนของ Assignment ต่างๆที่เราสร้างให้นะคะก็จะตรวจกี่ครั้งก็ได้นะคะจริงๆทุก Assignment ตรวจกี่ครั้งก็ได้เพียงแต่ว่าถ้า Assignment หนึ่งเนี่ยตรวจครั้งที่4เป็นต้นไปจะต้องรอผลตรวจ24 ชั่วโมงถ้าเคยเจอกรณีที่อัปโหลดไฟล์ไปแล้วนะคะอาจจะครั้งแรกแต่รอผลนานเกินอันนั้นอาจจะเกิดจากไฟล์ของเราไม่รองรับตัวเทอร์นอินไม่รองรับตัวไฟล์ของเราหรือเปล่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนไฟล์ในการตรวจอย่างเช่นถ้าเคยใช้เป็น PDF อาจจะลองเปลี่ยนมาใช้เป็นไฟล์ Word ในการส่งเข้ามาตรวจแทนนะคะเพราะว่าถ้ารอนานเกินเนี่ยมันน่าจะผลมันน่าจะไม่ออกนะคะโดยจริงๆสังเกตจากตรงนี้ถ้าเรารีเฟรชแล้วตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าขึ้นให้รอเนี่ยแสดงว่ามันสามารถตรวจได้แต่ถ้าเป็นขีดเลยเนี่ยหรือรอนานเกินนะคะแบบครึ่งวันแล้วยังไม่ได้เนี่ยแสดงว่าผิดปกติแล้วก็จะแนะนําว่าอาจจะเปลี่ยนมาตรวจอีก assignment หนึ่งนะคะหรือเปลี่ยนมาตรวจอีกคลาสหนึ่งแทนได้นะคะก็สําหรับการใช้ตัวโปรแกรม Turnitin นะคะก็จะมีการใช้งานนะคะแนะนําการใช้งานหลักๆเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดนะคะตามไม่ทันหรือว่าพบปัญหาในการใช้งานก็สามารถที่จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดนะคะแล้วก็เข้ามาที่เมนู Turnitin นะคะแล้วก็ดูขั้นตอนตามคู่มือต่างๆได้นะคะเราก็จะมีคู่มือหรือคลิปวิดีโอบันทึกการอบรมย้อนหลังนะคะอย่างนี้เป็นปัญหาที่พบบ่อยนะคะที่เจอบ่อยๆก็สามารถเข้ามาดูจากคู่มือตรงนี้ได้นะคะเผื่อว่าเจอกรณีปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาดูบันทึกการอบรมย้อนหลังในเมนูยูสเซอร์ไกด์นะคะก็ได้ส่งลิงก์ให้ทุกท่านในช่องแชทด้วยนะคะเข้ามาที่ยูสเซอร์ไกด์และเมนู Turnitin นะคะก็จะมีคลิปและคู่มือการใช้งาน Turnitin รวมถึงในการอบรมในวันนี้เราก็จะมีบันทึกอบรมย้อนหลังทาง YouTube นะคะก็สามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะและถ้ามีปัญหาในการใช้งานต่างๆนะคะก็สามารถนะคะที่จะติดต่อสอบถามนะคะที่สำนักหอสมุดกลางนะคะอินบ็อกซ์ Facebook หรือว่า LINE นะคะ @lipsu แล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์นะคะอีเมลนะคะแล้วก็เว็บไซต์ได้นะคะอาจจะเผื่อมีปัญหาถ้ามีปัญหาก็ยกเครื่องมาที่ห้องสมุดได้เช่นเดียวกันนะคะที่ติดต่อเคาน์เตอร์บริการตอบคำถามนะคะที่ประสานมิตรก็จะเป็นชั้น4นะคะหรือถ้าเป็นที่ห้องสมุดองค์คลาก็สามารถติดต่อเคาน์เตอร์ชั้น1นะคะก็สำหรับในวันนี้นะคะก็ขอจบการอบรมเพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ